ดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยตุงนะคะจังหวัดลำปางโอลืมตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นเขานะคะเรามีคนมาทั้งหมด7คนก็เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ไปกับเรา3คนแก๊งวันนี้เฮ้ยลองเพจไม่เฮ้ยเลยเดี๋ยวแม่ก็ไปตัดกูออกไอสัตว์ไปเขาแหลมแม่งกูโผล่ไปช็อตเดียวจังหวัดโดดแล้วลูกลากกูยี่เคี้ยนนี่คนตัดโทษคนตัดคนตัดทำร้ายกูไม่อยากทำร้ายมึงไงหุ่นมึงยังไม่ดีอ่ะอ๋อตอนนี้ก็ยังไม่ยังงานพร้อมกันล่วงระยะทางประมาณ8โลมาลุ้นกันดูว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ค่ะก็ดีขึ้นรถกระบะไปยังจุดเริ่มต้นประมาณ1โลค่ะระวังหัวเจ้าหน้าที่บอกว่าชันแค่ตอนเริ่มต้นกับตอนสุดท้ายที่เหลือชันมากกว่าฟังเสียงหอบวันนี้ชันเลยสวัสดีครับเหนื่อยไหมเดินกันมาได้ครึ่งทางเราก็มาหยุดกินข้าวกันตรงนี้ค่ะได้มั้ยถ้าให้เดาอะเกือบ5โลทางก็เดินง่ายๆชิวๆขึ้นๆลงๆแต่ส่วนใหญ่จะขึ้นลมเย็นเมื่อกี้เพิ่งรู้ว่าดอยแดดเพิ่งรู้ว่าดอยจงจงแปลว่าชันไม่รู้เราโดนหลอกหรือเปล่านู่นคนนู้นหลอกเราเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยน้ำหมดไป2ขวดแล้วนะเหงื่อออกเยอะมากเราถามอาการหน่อยค่ะขาครับนี่แค่ยืดขาเฉยโอ้โหยืดขานอนตะคิวจะกินฟ้าเริ่มมืดแล้วแต่เห็นแหละไหนนี่โหตรงนี้ไม่เห็นยอดนี้เห็นปะใช่ปะยอดนี้นี่ฟ้าเริ่มคืมแล้วกาดีกาดีตรงยอดนั้นน่าจะลมแรงมากเลยนี่คือทางที่เราต้องเดินนะคะก็คือเป็นเหวลงไปเลยลัดเลาะไต่เข่าไปโอ้ยเสียวเลยค่ะทางเดินเล็กข้างล่างข้างๆเป็นเหวแล้วก็ยังถ่ายวิดีโอเนาะยอดอยู่ตรงนี้เดินขึ้นอีกยอดหนึ่งถึงแล้วเดี๋ยวเราเดินลงนี้มันจะเหลืออีก2ชั้นนะครับขึ้นไปประมาณ100กว่าเมตรชั้นหน่อยทั้งขึ้นแต่ว่ามีบันไดขึ้นไปลุยป้ายไปก่อนเลยไม่เอาไปรอพี่เขาไปเป็นหูพี่เขาชันยาวๆชันยาวๆชันยาวๆจ้าเหงื่ออยากให้ทุกคนเห็นเหมือนที่เราเห็นเห็นพี่เขามะคือแบบชันมากอ่ะไหวปะเดินอย่างเงี้ยก้มๆอ่ะโอ้ยโอ้ยเผาชนเนี่ยพี่อยู่เนี่ยใช่หรอเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่โอเคใช่ปะมันโอเคใช่ปะเราผ่านชั้นนั้นมาแล้วดูนี่ขนาดแกโลกทางแบบ
โอ้ลงไปอีกขนาดนี้ชันไปบ้าชันไปบ้าชันไปบ้าลมเย็นผ่านชันโคตรโคตรมาแล้วตอนนี้ลมเย็นมากอาจจะพูดไม่ได้ยินด้วยตอนนี้มีทั้งเสียงแบบจิ้งหรีดเหรอเสียงลมดูเหงื่อเหงื่อเข้าตาคือแสบมากไปมั้ยนี่ถึงแล้วเนาะทางเมื่อกี้เป็นไงเดินสุดท้ายนี่ล่องนี้เลยไปตรงนี้วิวสวยไปทางขวาทางเดียวล่ะเมื่อกี้มีใครตามมายังยังสวยแล้วมั้ยทันเมื่อกี้อ่ะตะโกนบอกพี่เขาว่าท้อแล้ว2รอบได้แบบโอ้ยังไม่จบนะโอ้ใหญ่มากคือกิ้งกือหรือว่าไส้เดือนนะน่าจะเป็นกิ้งกือเดินมา8โลเห็นแบบเป็นรัวแล้วอ่ะถึงแล้วแหละดอยจง 1,379 เมตรถึงแล้วอร่อยแน่นอนครัวคุณต๋อยว้าวอาหารน่ากินอาหารเราวันนี้ค่ะถ่ายแล้วเหรออันนี้เป็นยำมุนเส้นไม่มีแล้วค่ะไม่มีมันไงอ่ะเป็นนิพานแล้วค่ะมุนเส้นมันแข็งใช่ไหมไม่ขี้เกียจลวกพี่มันเดียวจะด้วยเดี๋ยวมันอืดจริงอันนี้เป็นต้มยำปลากระป๋องนี่มีผักหอมหมูเราเคี้ยวไม่ได้ละแตนเสียใจด้วยหมูน่ากินที่สุดอ่ะน่ากินมากเป็นสิ่งที่แนทกินได้ที่สุดในนี้ละเราไม่ค่อยนะไม่กินผักชมหน้าแม่ครัวนี่สองคนนี้ตอนนี้แล้วก็กำลังจะนอนกันแหละอากาศดีมากลมแบบชิลลมเย็นลมโชยๆบายขอนอนกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันยังไงเราก็ตื่นมาตอนเช้าบรรยากาศเช้านี้ค่ะตื่นกันแล้วเต็นท์ให้เรานอนมี2เต็นท์แล้วก็มีคนนอนในโรงนอนพี่เจ้าหน้าที่บอกประมาณ5องศาตอนนี้โอเคแล้วไม่ค่อยหนาวหลับไหมเต็นนอนหลับไหมหลับได้ก็เก่งนะได้เต็นนี้หลับอยู่หลับแล้วก็ตื่นหลับตื่นหลับด้วยเหรอพี่ต้องนอนทับเต็นมึงห้ามปิวนอนริมเลยพี่จะได้นอนริมหนูนอนทับเต็นแล้วแต่หนูรู้สึกว่าหนูจะไปกับเต็นโคตรโหดนอนทับริมเลยเนี่ยแต่เต็นแม่งเหมือนจะปิวเต็นปะ
ที่นี่เดินขึ้นมาบนดอยมีแบบโรงนอนให้เลยอย่างดีมีผ้าห่มมีหมอนมีสภาพหนึ่งคนที่เดินมากับเรายังไม่ตื่นเลยอาหารเช้าเราวันนี้ไหนเปิดได้เปิดดินี่หมูนี่หมูครับใส่ข้าวต้มอาหารจริงจังนี่ก็ต้มยำเมื่อวานนี่ก็ข้าวต้มปลากระป๋องรู้หล่ะเข้าใกล้อาหารไม่ดีขนาดนี้เลยมีหลายอย่างมากตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยฝนตกจากทะเลฝนเอ้ยจากทะเลหมอกนี่กลายเป็นทะเลฝนจริงๆแล้วข้างล่างนี้เป็นเมืองนะอันนี้มองไม่เห็นอะไรละมืดไปด้วยฝนฝนตกแรงก็ไม่แรงหรอกปล่อยๆแต่อากาศน่านอนต่อมากเลยมองไม่เห็นอะไรเลยช่วงนี้ไปเดินเขาไหนก็มองไม่เห็นขาวไปหมดเราน่าจะออกกันประมาณ9โมงนะครับบางเที่ยงบางทีก็อาจจะเลยนะครับบางทีก็อาจจะเป็นบ่ายโมงได้ตกเลยแต่ก็ดีไม่ร้อนเดินเย็นๆลื่นอ่ะดิตรงไอ้ตรงทางลงเนี่ยไอ้ตรงชันๆเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยตรงนี้น่าจะลื่นดินเป็นบันไดดินขึ้นมาเนี่ยน่าจะลื่นลงแล้วเช้านี้ลื่นแค่ขยับลงกันตอน9โมงกว่าฝนตกแล้วทางลงแรกๆเป็นทางชันนะคะตอนนี้ต้องมาดูกันว่าเราจับกบกันไปกี่ตัวแกตูดจำนะแกไม่ใส่ตรงเนี้ยไปแล้วไอ้แม่ล่ะนั่งลงนั่งลงจ้องตาแบบจะรอไงยืนรอไอ้เอ้ยกูมามามาโหนเหรอเสียไหมเฮ้ยกูได้กูได้ก็มาเสียบนใครน่าห่วงวะดิว้ายได้เมื่อกี้ปิ๊งบอกเปลี่ยนขวาหรือเปลี่ยนซ้ายนะว้ายเริ่มเปลือยกายร้อนไม่ไหวแล้วนี่เธอจะถอดเสื้อกันหนาวด้วยเลยมั้ยเออถอดไหมถอดเสื้อกันหนาวเลยเดี๋ยวเหงื่อแตกเป็นลมเด้อตอนนี้เป็นไงบ้างคะง่ายง่ายชิวๆใครเดินก็ได้เดินเล่นอยู่สวนหลังบ้านเสียงมึงเหนื่อยมากอะไรนะเสียงมึงเหนื่อยมากแกล้งทำมันจะได้มีฟีลลิ่งจะได้อิ่มอากาศดีมากเลยทั้งสองวันเลยเย็นนี่หน่อยเดี๋ยวไม่มีแดดก็ดีกว่าชันยาวๆขาลงชันมากค่อยๆไปเองกูเลยนะยุงพี่ที่เราลงรถเมื่อวานนี่ยุงตัวอย่างใหญ่อ้าวแม่เขามอนเนี่ยก็เขาเนี่ยทางมาทุกคนป้ายผ่านนั่นแหละป่าไม่ได้ชิงก็มาตรงนี้เท่านั้นแหละ
เราผ่าป่ากันมาเอ้ยระวังโดนยิงกันนะเฮ้ยตายแล้วครับ